ช่วงนี้เป็นช่วงส่องพระประธานโทษใช้คำพาดหัวซะไอ้ที่บอกว่าส่องพระไม่ใช่การส่องพระสมเด็จไม่ใช่การส่องพระนางพญาเพื่อประเมินว่าราคาตลาดควรจะเท่าไหร่เออแล้วจริงไม่จริงด้วยควรจะเท่าไหร่จริงหรือของจริงส่องพระในที่นี้ไปดูความเคลื่อนไหวในแวดวงดงขมิ้นกันสักนิดหนึ่งวงการพระสงฆ์ของบ้านเรานั่นเองดงขมิ้นก็คือวงการพระสงฆ์ดงขมิ้นชอบจังดงขมิ้นค่ะเอาละครับอินโทรกันอย่างนี้ดีกว่าใครก็แล้วแต่เป็นศิษย์วัดราชบพิตรใครก็แล้วแต่เป็นศิษย์สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันค่ะย่อมต้องรู้จักเจ้าคุณประกอบแห่งวัดราชบดิตเป็นอย่างดีค่ะเจ้าคุณประกอบเนี่ยเป็นพระราชคณะชั้นแรกค่ะก็คือพระราชมงคลดิเลกค่ะดิลกหรือดิเลกดิลกดิลกดิลกประธานโทษดิลกกันฮะดิลกกันนะฮะเป็นเจ้าคุณที่อายุยังน้อยอนาคตยาวไกลพูดกันว่าพระราชาคณะชั้นราชสำหรับเจ้าคุณประกอบมันไม่พอหรอกเส้นทางของเจ้าคุณประกอบไปได้ไกลต้องไปถึงชั้นสมเด็จแน่ๆใช่ค่ะมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสสูงด้วยนะไม่ใช่โอกาสน้อยใช่ค่ะน้อยแล้วก็เป็นพระสายแข็งต้องเรียกว่าเป็นพระสายแข็งทำไมจึงเรียกว่าพระสายแข็งนะครับปัจจุบันเจ้าคุณประกอบหรือพระราชมงคลดีโลกนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรเป็นเจ้าคณะเขตพระโขนงรักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายธรรมยุทธและเป็นเลขาหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่7หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่7คือใครทราบไหมฮะค่ะอธิบายเลยค่ะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่เรียกกันว่าสมเด็จชินค่ะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรใช่ไหมคะเป็นเลขาวีระวงศ์เป็นเลขาอ๋อเป็นเลขาเป็นเลขาค่ะเป็นเลขาในข้อมูลเขาบอกว่าเป็นเลขาค่ะเป็นเลขาอีกครั้งนะเจ้าคุณประกอบเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรเป็นเจ้าคณะเขตพระโขนงรักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายธรรมยุทธเป็นเลขาหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่7ค่ะพูดง่ายๆเป็นเลขาของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์หรือที่เรียกกันว่าสมเด็จชินคำถามต่อไปคือสมเด็จชินคือใครสมเด็จชินก็คือเลขาสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันค่ะดังนั้นเขาว่ากันว่าไม่ใช่ดังนั้นนะเขาว่ากันว่าเจ้าคุณประกอบเนี่ยถือเป็นมือขวาของสมเด็จชินได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติภารกิจสำคัญสำคัญสำคัญจริงๆนะใช่สำคัญสำคัญจริงๆเนี่ยถือว่าได้รับความไว้วางใจมากนะคะก็ในสองส่วนด้วยกันก็ในสองส่วนด้วยกันนะครับด้วยความที่สมเด็จชินหรือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นั้นเป็นเลขาสมเด็จพระสังฆราชดังนั้นการงานในสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจึงเป็นการงานส่วนที่สำคัญยิ่งจริงๆใช่ค่ะได้รับไว้วางใจมากจริงๆงานในส่วนนั้นสำคัญจริงๆและมือขวาของสมเด็จชินที่เข้าไปเวิร์กงานในสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชก็คือเจ้าคุณประกอบค่ะขณะเดียวกันสมเด็จชินนั้นยังเป็นนายกสภายังเป็นอุปนายกสภามหาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดังนั้นนะครับภารกิจอีกอย่างนึงที่เจ้าคุณประกอบถูกใช้ไว้วานให้ไปเวิร์กเป็นตัวหลักก็คืองานที่มหามกุฏราชวิทยาลัยแต่อายุยังน้อยนะแล้วเกิดอะไรขึ้น50กว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่ๆเจ้าคุณประกอบก็ต้องใช้คำว่าแอบไปศึกอย่างเงียบๆลาศิกขาแบบเงียบๆจริงๆปกติถ้าพระจะศึกนะครับก็ศึกวัดของตัวเองนี่ไปศึกวัดต่างจังหวัดแต่ไม่ไกลกรุงเทพครั้งแรกมีข่าวว่าจะแอบไปศึกที่วัดแถวๆพิษณุโลกค่ะแต่ในเวลาต่อมาเปลี่ยนใจแอบไปศึกเงียบๆที่วัดเสนาธวัดเสนาธใช่ไหมวัดเสนาธอยู่ที่อยุธยาค่ะในตัวเมืองค่ะอยู่พระนครศรีอยุธยานะคะวัดเสนาธใกล้ๆโรงเรียนจีนนั่นแหละค่ะโดยที่ใครต่อใครในวัดราชบพิตรก็ไม่รู้กำหนดการนี้มาก่อนคือนักข่าวเขาพยายามเช็คนะไม่มีใครรู้เลยเงียบกริบไม่สามารถเช็คได้เลยปลดผ้าเหลืองออกไปแล้วลาสิกขาเรียบร้อยแล้วจังหวะที่จะแอบไปศึกอย่างเงียบๆนั้นไม่มีใครรู้มาก่อนแต่ยืนยันว่ามีการลาสิกขาแล้วคำถามก็คือทำไมไม่ศึกที่วัดราชบพิตรทำไมจึงศึกอย่างเงียบเชียบไม่บอกครูบาอาจารย์และอาการอย่างเนี้ย
มันบอกอะไรแต่เขาก็มีเหตุผลนะบางคนจะไปสืบมาคาดเดาว่าก็ไม่สู้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะสึกไปเพื่อที่จะไปดูแลคุณแม่เอางี้เอางี้เอางี้หรือสุขภาพร่างกายตัวเองอะไรแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรเอางี้ดีกว่าผมถามคุณแมวสาวแล้วกันเราจะได้ยินได้ฟังกันมานานแล้วนะพระที่อยู่ๆก็ร้อนรอไม่ได้พระเหลืองร้อนอยู่ๆก็ร้อนรอไม่ได้ต้องรีบสึกเดี๋ยวนั้นเลยและแอบไปสึกเงียบๆไม่บอกให้ใครรู้ด้วยมันจะมีอยู่กี่สาเหตุก็ไม่กี่สาเหตุอะหลักๆมีอยู่3มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะ1อุ้ย1คือ2ไม่2แล้วเอา1ก่อน3อ่ะ1 2 3คืออะไรไม่กี่เรื่องหรอกอยู่ๆพระก็ร้อนอยู่ๆก็ต้องสึกเดี๋ยวนั้นอยู่ๆก็แอบไปสึกเงียบๆแล้วไม่สึกที่วัดตัวเองด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้เหตุผลจริงนะก็ปกติเนี่ยอาการร้อนๆเนี่ยในแวดวงดงขมิ้นรู้กันว่ามีไม่เกิน3อย่างหนึ่งสองนี่ก็ไม่พูดไอ้นี่เราก็ฟังอยู่นี่ลุ้นไปกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยนะเนี่ยกักกันเองเหรอเนี่ยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็รู้ทำไมต้องออกจากปากหมาแก่อะไรที่เสี่ยงไม่รู้ไอ้สิ่งเป็นสิ่งตายโยนบทให้หมาแก่เล่นนะไม่รู้รู้ไม่รู้รู้นี่ไม่รู้ไงถึงถามแกงโง่อีกแล้วไม่รู้ย้ำอีกครั้งรู้กันใช่ไหมปกติอยู่ๆมันก็ร้อนอยู่ๆต้องรีบปลดผ้าเหลืองเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ต้องปลดแบบเปรี้ยวๆไม่บอกให้ใครรู้ด้วยแล้วก็แอบไปปลดผ้าเหลืองแถวๆไกลๆวัดอื่นวัดอื่นไม่ใช่วัดตัวเองก็นี่ไงเขาบอกแล้วต้องการไปดูแลแม่รวมทั้งมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่เชื่อหรอหรือคิดเป็นอย่างอื่นผมไม่ได้บอกว่าผมคิดเป็นอย่างอื่นผมเพียงเล่าสู่กันฟังว่าปกติเวลาผ้าเหลืองมันร้อนฉาดต้องเดี๋ยวนั้นต้องบัดดลต้องเงียบๆต้องไม่บอกใครเนี่ยมันมีอยู่ไม่เกิน3เรื่องเข้าใจยังเข้าใจสิรู้2เรื่องรู้2เรื่องละเรื่องสุขภาพเรื่องจะไปดูแม่คุณแม่อาจจะอายุมากแล้วบางทีอาจจะไม่มีญาติพี่น้องคนไหนดูแลก็จำเป็นต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิดถึงรู้ก็บอกไม่ได้เอาหน้าเหรอก็จบๆกันไปก็จบแล้วนี่ลาสิกขาไปเรียบร้อยแล้วอะหลายคนเขาวิจารณ์หลายคนเขาฟุ้งซ่านไปไกลถึงขนาดยอมฮาราคิรีเพื่อช็อตคัทอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันไปไกลเกินเพราะว่าอันนั้นมันมโนเกินไปละแต่ก็เสียดายนะถือว่ามีอนาคตในวงการและสังคมไกลพอสมควรนะคะบวชมาตั้งนานจริงๆก็บวชมาตั้งนานนะค่ะบวชมาตั้งนานนะโดยพื้นฐานเป็นคนบางละกันจริงๆนะพิษณุโลกสิอายุปัจจุบันเนี่ยแค่59พรรษา40แปลว่าอายุตัว59ค่ะอายุบวช40ค่ะก็คือบวชมา40พรรษาค่ะ40พรรษาก็บวชมาตั้งแต่เด็กแต่อยู่ๆร้อนฉากันขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะค่ะพอเถอะ